สบปัญหาเหล่านี้หรือไม่แมสหลวมไม่พอดีหน้าเลยอะหรือจะเป็นแบบว่าใส่แมสแล้วเจ็บหัวไม่อยากใส่แล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปมีวิธีแก้ยังไงไปดูค่ะและอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้ค่ะกระดาษ A4 1ใบและไม้บรรทัดนะคะเอาฉีกกระดาษขั้นตอนแรกนี่เลยพับกระดาษ A4 เป็นครึ่งค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันปึ๊บแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดชี้ป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นครึ่งนึงของกระดาษ A4 ขั้นตอนต่อไปพับครึ่งอีกทบหนึ่งจริงๆเราก็คือต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนี่พับครึ่งเสร็จแล้วเราจะได้การพับเป็น4ส่วนที่เท่ากันนะคะพอพับแบบนี้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะพับมุมปึ๊บทั้ง2ด้านก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะพับหัวมุมลงมาจะได้แบบนี้หลังจากนั้นกลับหลังค่ะพับอีกมุมหนึ่งนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพับครึ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเวลาใส่ยังไงและนี่คืออุปกรณ์ของเราที่จะทำให้เราใส่แมสแล้วไม่หลวมแล้วก็ไม่เจ็บหูอีกต่อไปค่ะไปดูวิธีการใส่กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะเวลาเราใส่แมสหลวมใช่ไหมคะก็นี่ค่ะใช้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวเมย์จะใส่ให้ดูเห็นไหมทุกคนเราก็ใช้ตัวหูแมสนะคะเกี่ยวนี่หนึ่งข้างและใช้อีกข้างเกี่ยวลงไปเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นี่แล้วใครผมสั้นก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะก็สามารถเอาปุ๊บผมปิดได้เลยเพียงเท่านี้แมสของคุณก็จะไม่หลวมแล้วก็เจ็บหูอีกต่อไปดี